เราเริ่มเข้าใจว่าออกการวางนี่คือการที่จะหัดขี้เกียจภายในรู้การขยันภายนอกรู้การขยันของมันต่อไปเนี่ยเราฝึกลองหัดให้จิตมันขี้เกียจอย่าให้จิตมันขยันนะให้จิตมันขี้เกียจไว้แล้วจะให้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันขยันแทนแต่เราขยันตัวใหม่ขยันรับรู้การขยันของมันนั่นแหละการขยันของเราคือรับรู้การขยันของคนขยันน่ะเคยรู้จักไหมเราเคยนั่งเห็นไหมว่าไอ้คนที่ไม่ขยันจังเราก็นั่งดูไม่ขยันน่ะให้หัดดูดีๆโอ้นั่งดูมันขยันโอ้มันขยันปรุงขยันแต่งขยันคิดขยันนึกขยันสร้างอารมณ์โอ้สารพัดสารเพมันนี่แหละให้ดูมันขยันแต่เราอย่าไปขยันให้หัดขี้เกียจไว้ข้างในข้างนอกก็ให้มันขยันมันเหมือนเดิมเลยทั้งหมดนะเพื่อจะได้ให้รู้จักอุปนิสัยดีๆจริงๆของเราเองว่าไอ้ตัวรู้ของเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรนะมันมีแต่การปรุงแต่งของโลกใบนี้ที่มันทำกันสารพัดสารเพเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยมันขยันกันอยู่แล้วให้รู้จักดีๆเพื่อเราดูเขาทำงานเราจะได้ไม่ต้องทำงานดูเขาเป็นเราจะได้เป็นคนดูใช่ไหมฉะนั้นการเป็นคนดูคนรู้คนเห็นต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เขาเป็นต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เขาแสดงเราจึงจะเป็นคนดูได้อย่างสนิทใจเหมือนนั่งดูหนังนั่งดูละครเนี่ยอย่าหลงไปเล่นกับเขาให้ศึกษาตัวนี้ดีๆในตัวเนี้ยคืออย่าขยันภายในให้ขี้เกียจไว้อย่าตอบโต้อย่าผลักไสอย่าไหลตามให้รู้ตามความเป็นจริงเสมอๆอันนี้อยากฝากไว้ในการฝึกวางนะให้รู้จักเลยว่าการบ้านของเราคือดูซิว่าภายใจเราเองอ่ะจิตเราเองอ่ะเวลาเกิดอารมณ์อะไรต่างๆมันยังขยันที่จะตอบโต้และต่อต้านมันอยู่ไหมหรือมันมีแล้วนะรู้เฉยๆดูเฉยๆตามที่สิ่งนั้นเป็นได้ดีขึ้นมึงจะบอกว่าอันเนี้ยอารมณ์วางคืออันนี้วางคือไม่ทำอะไรฉะนั้นขี้เกียจต่อต้านขี้เกียจตอบโต้อะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ทุกอย่างทำงานกันเองและอันที่สองคือให้พยายามสังเกตตัณหาและทิฏฐิให้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตัวทิฏฐินี่แหละมันจะเป็นปัญหามากระหว่างตัณหากับทิฏฐิเนี่ยตัณหาอาจจะมีแค่ภพนี้แล้วก็จบแต่ทิฏฐิเนี่ยมันจะติดไปในจิตในใจข้ามภพข้ามชาติมันจะมีทิฏฐิเนี่ยมันอาจจะมีอดีตอนาคตได้ด้วยนะแต่ตัณหาเนี่ยมันมีเฉพาะหน้าเกิดขึ้นแป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วแต่ทิฏฐิเนี่ยมันจะเชื่อมโยงว่าเชื่อมโยงไปเอาเรื่องเก่าเรื่องใหม่มาเรื่อยๆฉะนั้นเวลาเราละทิฏฐินะคือหัดละภาษามันแล้วเติมสัมมาทิฏฐิเติมยังไงให้เห็นลักษณะและอาการมันบ่อยๆเอาสภาวะปรมัตถ์เนี่ยสภาวะตัวรู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาเลยที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยใช้บ่อยๆก็จะสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นแล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิคือภาษาและความคิดภาษาต่างๆและความคิดต่างๆเนี่ยให้ละให้ได้มากเพราะตัวนี้แหละจะเป็นตัว2ตัวนี้แหละจะทำให้การวางของเราไม่สมบูรณ์และสับสนอยู่เสมอๆตัวตัณหาและทิฏฐินี่แหละจนสุดท้ายเนี่ยเท่าเราฝึกสติปัฏฐาน4เราสังเกตเห็นไหมบทสรุปก็ว่าเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกตัณหาและทิฏฐิจะอาศัยเธอไม่ได้คำว่าเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่อสายลึกคืออะไรก็เอาตัณหาและเอาทิฏฐิเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้ฝึกระลึกแล้วเราก็และจิตเราก็จะถอนตัวเองออกจากการเป็นตัณหาเป็นทิฏฐิได้เสมอๆแต่เวลาฝึกทิฏฐิก็ฝึกให้มันเห็นลักษณะให้เห็นอาการสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆการจะเห็นลักษณะเห็นอาการเหล่านี้ได้บ่อยๆต้องเท่าทันปัจจุบันต้องทันความจริงต่อหน้าต่อตานี่บ่อยๆเพราะความจริงต่อหน้าต่อตานี่จะยังไม่มีภาษานะแต่เมื่อเกินเมื่อไหร่ภาษาจะเกิดขึ้นตัณหาจะเกิดขึ้นทันทีเลยให้กลับมาอยู่กับความจริงต่อหน้าต่อตาอยู่บ่อยๆให้กลับมาอยู่กับกายอยู่กับโต๊ะไว้แล้วเดี๋ยวจะมีสิ่งต่างๆมาตั้งบนโต๊ะเราเองแล้วก็ผ่านไปบนโต๊ะเราเองแล้วก็ผ่านไปบางครั้งเราล้างโต๊ะสักทีหนึ่ง
เพื่อเช็ดฝาดแล้วก็โลทิ้งมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายตัวเราหิตของทุกอย่างที่จะขึ้นมาน่ะพยายามสร้างตัวนี้ให้ดีๆด้วยสร้างตัวสัมมาทิฏฐิคือรู้อาการรู้ลักษณะมันบ่อยๆอย่าใช้ภาษากับมันเยอะเพราะการใช้ภาษากับมันเยอะๆเนี่ยมันจะโดนภาษาใช้ถ้าเราใช้ภาษาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ดีไม่ดีปุ๊บเราจะโดนภาษาใช้เหมือนกับเราใช้ความคิดเยอะๆเยอะๆเข้าไปไปมาความคิดใช้เราเองเพราะเราคุ้นชินกับการที่จะอยู่กับความคิดมากกว่าอยู่กับการรู้ยันใช้อยู่กับการรู้ให้มากกว่าอยู่กับการคิดมันจะเป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิให้มากขึ้นอยากฝากอันนี้ด้วยนะทั้งสองเรื่องเนี้ยไปฝึกฝนว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราขี้เกียจภายในได้แล้วปล่อยให้ภายนอกมันขยันมันไปเองทั้งหมดทั้งมวลน่ะให้มันขยันกันมันจะปรุงแต่งข้างในก็ปล่อยให้มันขยันไปเถอะเดี๋ยวนั่งดูมันเฉยๆนี่แหละมันจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังจะอยากจะอดีตอนาคตปล่อยมีความกล้าหาญหน่อยอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ารักษาอะไรเพราะไม่มีอะไรให้รักษาหรอกมีแต่สิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปนี่แหละให้เราได้รู้จักบ่อยๆแล้วก็สังเกตตัวตัณหาคือความสั่งที่มันก็อยากสั่งให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือไม่สั่งไม่สั่งให้ทำอันนู้นทำอันนี้ทำอันนั้นหรือสั่งให้อยู่ตรงนี้แหละอย่าไปไหนเหมือนจะคอยทำอยู่เรื่อยนี่แหละแล้วก็ให้สังเกตตัวเกินกับตัวจริงถ้ารู้กับตัวจริงอยู่มันจะไม่ทันมีภาษามากนักแต่จะมีอาการและลักษณะของสภาวะต่างๆเกิดขึ้นเช่นอาการโกรธลักษณะโกรธมันเป็นยังไงอาการฟุ้งซ่านลักษณะฟุ้งซ่านเป็นยังไงอาการง่วงลักษณะง่วงเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วเราจะค่อยๆเห็นปัจจัยประกอบของมันเรื่อยๆ